ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมทวีศักดิ์นะครับกองเผานะฮะทีมงานจากบริษัทนุชโฟร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็เช่นเคยครับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งและพร้อมทีมงานที่อยู่ทางด้านหลังนะครับวันนี้มาลงพื้นที่นะครับตำบลทำนงอำเภอโพทะเลนะครับมาดูแปลงข้าวโอ้โหที่สวยมากเลยนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับเกษตรกรนะอยู่ทางด้านหลังเราแล้วผมไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้ผมมากับทีมงานนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่ามีใครบ้างทางด้านหลังเลยนะครับเจอนะครับสวัสดี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 ครับเดี๋ยวมีใครบ้างครับเนี่ยรายงานตัวหน่อยครับสมจิตปิ่นแก้วผู้บริหารศูนย์ตำบลทนงค่ะอำเภอโพทะเลครับคุณสมจิตนะครับค่ะคนนึงผมสมบัติทองเงินนะครับผู้บริหารศูนย์อำเภอโพทะเลช้างนะฮะวันนี้มาด้วยนะครับวันนี้มาด้วยนะครับผมสมบัตินะครับอีกท่านนึงผมวันชัยทับโพงครับเป็นเจ้าของนาครับของนานี้เลยฮะครับอีกท่านนึงใครครับสวัสดีค่ะดิฉันสมหญิงทองเงินผู้บริหารศูนย์สระบุรีค่ะสวัสดีครั้งนะครับผมสมบัติทองเงินนะครับผู้บริหารศูนย์เปิดพบกับช้างนะวันนี้ได้รับเกียรตินะฮะเป็นพิธีกรภาคสนามนะของบริษัทนุชโฟร์ไลท์วันนี้เป็นเคสหนึ่งอีกน่าประทับใจเลยนะน่าประทับใจมากๆซึ่งเห็นแล้วปลื้มแทนนะเพราะว่าเป็นพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ของตำบลผมนะครับท้องถิ่นเลยนะครับผมเกิดที่นี่นะดีใจนะครับที่ให้คนพื้นที่นะตำบลทนงนะครับได้รวยๆกันนะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์สดๆนะฮะจากพื้นที่นะแล้วก็เจ้าของนาสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเกษตรกรท่านนี้นะฮะชื่ออะไรนะฮะชื่อวันชัยทับโพงครับอยู่ที่หมู่5ครับตำบลทนงอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรครับครับผมพี่วันชัยนะครับวันชัยนะฮะก็เป็นเจ้าของพื้นที่นะฮะวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับเจาะลึกรายละเอียดมีขั้นตอนในการใช้น้ำยาหรือว่าฮอร์โมนนะอาหารพืชของพิษพันธุ์นุชโฟร์ไลท์อย่างไรบ้างครับใช้ตั้งแต่รากข้าวเลยครับตั้งแต่รากข้าวแล้วเปิดอธิบายอธิบายเลยครับครับแล้วไปฉีดพร้อมยาคุมจริงครับฉีดพร้อมยาคุมครับฉีดพร้อมยาคุมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็น้ำยาของพิษพันธุ์นุชโฟร์ไลท์เนี่ยเป็นสารเดียวภาพเนี่ยก็สามารถใช้กับสายเคมีได้ยาคุมได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับแล้วจากนั้นเราฉีดพร้อมยาคุมแล้วเนี่ยเราฉีดช่วงไหนต่อครับเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งนะฮะท่านผู้ชมก็ประมาณเข้าแต่งตัวทีงครับเดือนครึ่งคือ40วันนะท่านผู้ชมแล้วก็มาฉีดอีกทีคือเข้าตั้งท้องตั้งท้องครับที่นี่นะครับเขาเรียกเข้าแต่งตัวเข้าแต่งตัวนะครับไม่ใช่วาลิเกนะครับแต่งตัวพอเข้าตั้งท้องแล้วเราไปฉีดอีกทีช่วงไหนครับโรยรวงเลยครับอ๋อฉีดโรยรวงหลายพื้นที่นะครับเขาเรียกว่างวยนะครับแต่ที่นี่ลอยลวงนะต้องเข้าใจนี่นะแต่ละพื้นที่จะเรียกไม่เท่าไม่เหมือนกันนะครับหลังจากใช้ผิดพันธุ์นุชโฟร์ไลท์ช่วงสุดท้ายคือลอยลวงครับเมื่อเราฉีดแล้วเราปฏิบัติแล้วนะครับของผิดพันธุ์นุชโฟร์ไลท์แล้วเนี่ยผลผลิตหรือผลจากการใช้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับทำให้ลวงใสดีครับลวงนะต้นสูงครับต้นสูงลวงใสครับเมื่อเรามาใช้ผิดพันธุ์นุชโฟร์ไลท์เนี่ยความแตกต่างนะความแตกต่างของการที่ใช้ข้าวมันเป็นยังไงฮะข้าวมันจะแตกตาดีครับตอนแช่ขึ้นมาครับเป็นตุ่มตาเลยนะตุ่มตาเลยครับแต่เวลาอันก่อนที่เราใช้เนี่ยมันเกิดมันไม่ค่อยจะแตกให้ครับไม่แตกทุกเม็ดมันไม่แตกทุกเม็ดนี่มันให้ขาวกรุเลยครับนี่เห็นเลยนะเห็นครับโอ้นี่คือคำตอบจากเกษตรกรนะครับคือความเชื่อมั่นของเกษตรกรนะฮะพื้นที่นี้กี่ไร่ครับประมาณ15ไร่ครับ15ไร่โอ้โห15ไร่อีกอย่างนึงครับซึ่งเป็นความลับแต่คุยนอกรอบกันมาแล้วนะครับความในใจนะครับผมถามเลยครับผิดพันธุ์นุชโฟร์ไลท์ที่เขามาแนะนำมาครั้งแรกมาเนี่ยเชื่อมั้ยไม่เชื่อครับไม่เชื่อเอนตี้ตั้งไงเชื่อครับเอนตี้ไม่เชื่อเลยสาเหตุที่ไม่เชื่อเพราะอะไรครับเพราะผสมมันน้อยครับผสมน้อยนิดเดียวเองอย่างตัวยาสัดส่วนนะสัดส่วนผสมครับเท่าไหร่ฮะ50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรนะฮะท่านผู้ชมเกษตรกรท่านนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อมันนิดเดียวเองนิดเดียวปัจจุบันครั้งก่อนอ่ะครั้งก่อนที่ใช้อ่ะมันผสมเยอะมั้ยเยอะครับหลายตัวแต่ว่าเป็นของยี่ห้ออื่นครับอันนี้เราสงวนสิทธิ์นะครับอาจจะตุ๊ดๆติดแม่ไม่บอกนะฮะยี่ห้ออื่นแต่ว่าเขามาใช้ผิดพันธุ์นุชโฟร์ไลท์แล้วเนี่ยนะฮะเกิดความแตกต่างที่คือว่าสัดส่วนในการใช้น้อยแล้วค่าใช้จ่ายลดลงไหมครับ
ลดลงมากเลยครับฮะลดลงมากครับค่าใช้จ่ายครับลดลงครับพันนี้นี่พันอะไรครับซุปเปอร์ไลท์ครับซุปเปอร์ไลท์ครับเดิมทีที่เคยไปเห็นเลยนะครับซุปเปอร์ไลท์มันจะเป็นต้นแบบไหนต้นมันเตี้ยครับต้นเตี้ยครับต้นมันเตี้ยต้นเตี้ยครับแล้วไอ้นี้มันรวงไม่อย่างนี้ครับไม่อย่างนี้ด้วยครับโอ้โหรวงแค่สั้นโอ้โหรวงสั้นรวงสั้นนี่รวงออกยาวผมออกยาวออกยาวเสมอกันดีครับเพราะอะไรครับเพราะนุ่นเพราะตัวไหนเพราะมันใช้คู่กันหมดเลยครับนี่ครับเพราะผลิตภัณฑ์นุ่นฟอร์ไลท์ทำให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโครงสร้างของครับต้นข้าวทำให้ต้นข้าวก็ดูครับดูน้ำหนักดูน้ำหนักลงโอ้โหยังไม่ครบอายุเกิดนี่ยังครับอายุข้าวของซุปเปอร์ไลท์เนี่ยก็คือ3เดือนกับอีก20วันหรือ110วันนะครับแต่ตอนนี้อายุข้าวเนี่ยดูนะฮะเหลืองแล้วพร้อมที่จะเกี่ยวมาดูข้าวทุกวันไหมครับเนี่ยทุกวันเลยครับดูเอาเปิ่มไหมครับเปิ่มครับทั้งเช้าทั้งเย็นเลยครับเพิ่มแล้วครับเศรษฐกรเพิ่มแล้วตอนนี้มีคนมาจองข้าวปลูกครับมีครับโอ้เริ่มมีแล้วครับเริ่มมีแล้วฮะแปลกมากนะครับผลิตภัณฑ์นุ่นฟอร์ไลท์นะฮะที่ใช้อยู่รู้ผมนะฮะไปเก็บข้อมูล4แปลงแล้วขายเป็นข้าวปลูกทุกแปลงเลยนะนี่เป็นอีกแปลงนึงนะครับที่รับตอบจากเกษตรกรนะที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์นุ่นฟอร์ไลท์แล้วขายข้าวไม่ต้องง้อโครงการนะครับขายเป็นพันข้าวแล้วชอบไหมครับขายเป็นพันข้าวเนี่ยชอบครับเพราะอะไรครับเงินสดเงินสดดีครับ ได้เงินสดราคาดีด้วยนะครับแล้วมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์นุ่นฟอร์ไลท์มากน้อยขนาดไหนครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% เนี่ยเกินร้อยเลยครับอะเกินร้อยให้ 100% เลยครับโอ้โหเกินร้อยนะฮะเราต้องให้เครดิตนะครับเครดิตของสินค้านุ่นฟอร์ไลท์นึกสินค้านุ่นฟอร์ไลท์ดีมครับดีครับดีทุกตัวไหมครับทุกตัวเลยครับแล้วคิดว่าจะใช้ตลอดไปไหมครับใช้ตลอดไปครับเมื่อใช้ตลอดไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะได้บุญแล้วเราจะมีเงินทองเยอะก็ฝากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศให้มาหันมาใช้เกษตรนะฮะปลอดสารหรือสารที่เป็นฮอร์โมนข้าวนะครับเป็นฮอร์โมนข้าวไม่มีพิษเป็นภัยนะครับฉีดแล้วสามารถทานข้าวได้ปกติฝากถึงเกษตรกรทั่วประเทศนะครับครับถ้าใครไม่เคยใช้ลองใช้ดูนะครับเราจะหมดหนี้ใช่ป่ะครับเราจะหมดหนี้ครับนะครับครับอันนี้ก็เป็นเก็ดที่จะถ่ายทอดนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้นะท่านที่ยังไม่เคยใช้ก็เปลี่ยนใจได้นะครับเปลี่ยนทัศนคติท่านลองสักนิดนึงนะครับสินค้าชีวภาพนะก็มีเบอร์หนึ่งนะครับที่ทำให้ไร่ละเกียนนะครับพิสูจน์ได้นะครับนะครับผมนะสมบัติทองเงินนะฮะผู้บริหารศูนย์ภูมิทรัพย์ช้างแล้วก็ทีมผมทวีศักดิ์ของเผาครับครับผมแล้วก็สมจิตปิ่นแก้วสมจิตปิ่นแก้วนะครับแล้วก็สมหญิงทองเงินค่ะทั้งหมดมั่นใจครับทีมงานพิจิตรนะครับให้ความมั่นใจนะของผลิตภัณฑ์นุ่นฟอร์ไลท์มากแล้วก็ขอให้ท่านนะครับเชื่อมั่นนะในสินค้านุ่นฟอร์ไลท์และผู้คนจะรวยขอบคุณมากครับ